ไปดูการโปรโมทผ้าจวนตานีในเวทีนานาชาตินะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเวทีนานาชาติผู้หญิงสันติภาพความมั่นคงโปรโมทผ้าจวนตานีมอบแก่ประธานาธิบดีคสว.เจ้าภาพค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากการที่ได้รับเชิญจากนายวีโยซานางวิโยซาออสมานีซาดริสอูประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอโซวในการเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ Women Peace and Security ระหว่างวันที่22ถึง23ตุลาคมที่ผ่านมาณเมืองบริสตินาสาธารณรัฐคอโซวซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามโดยมีผู้นำประเทศผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและตัวแทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานจำนวนมากตนเองในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องมีผู้หญิงในกระบวนการสร้างความสันติภาพรวมถึงได้เผยแพร่นโยบายของรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดรับกับแนวทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เน้นการมีส่วนร่วมและเสริมพลังแก่สตรีโดยกองทัพบกและสอบต.ผ่านโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมถึงการสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อลดเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในช่วงงานเลี้ยงนะครับตนก็ได้มอบของที่ระลึกผ้าพันคอเป็นผ้าไหมลายจวนตานีของดีจังหวัดปัตตานีฝีมือชาวบ้านอำเภอทรายขาวให้แก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคสว.ด้วยพร้อมอธิบายถึงลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์โบราณของพื้นที่ซึ่งเคยสูญหายไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับขณะนี้ได้รับการฟื้นฟูจากภาครัฐตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อปี2542ซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็ได้ร่วมกันเป็นกลุ่มอาชีพผลิตเป็นสินค้าท้องถิ่นสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคสว.ก็ได้ชื่นชมความงดงามของผ้าไหมลายจวนตานีนะครับอีกทั้งยังฝากความระลึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้เคยให้การต้อนรับอย่างดีเมื่อครั้งมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมสุดยอดผู้นำสตรีโลกเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาครับ